ฮันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมบกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องแรกนะครับก็คือDream จาก Baby Monster นะครับ Pre-release song Pre-debut song ของ Baby Monster นะครับในตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะขยับแซงหน้านะครับเพลง OMG ของ New Jeans เนี่ยขึ้นมาได้แล้วนั่นเองทำให้เพลง Dream จาก Baby Monster นั้นเนี่ยกลายเป็นเพลงที่มียอดกดไลค์นะครับสูงที่สุดเลยของ Girl Group จาก Generation ที่4เป็นอันดับที่5ในตอนนี้นะครับจากในตอนแรกเนี่ยอยู่ในอันดับที่6แต่ว่าขยับขึ้นมาได้นะครับยอดของเพลง Dream นั้นอยู่ที่ 1.35 ล้านไลค์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่สูงมากๆเลยจากเดิม New Jeans ครองอันดับนี้ในเพลง OMG อยู่ที่ 1.34 ล้านไลค์นะครับ Dream ขยับขึ้นมาได้แทนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเจาะเข้ามาอยู่ในท็อป5ของเพลงจาก Girl Group Generation ที่4ที่มียอดกดไลค์สูงที่สุดนั่นเองนะครับนี่เป็นเพียงแค่ Pre Debut 2เท่านั้นนะครับทุกคนยังไม่มี MV แบบจริงจังยังไม่ได้เป็นเพลงเดบิวต์อย่างเป็นทางการมารอดูกันดีกว่านะครับว่าถ้าหาก Baby Monster ปล่อยเพลงออกมาปุ๊บเป็นเพลงเดบิวต์แล้วก็มี MV เนี่ยยอดกดไลค์จะขนาดไหนและที่สำคัญเลยกระแสจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือแค่เพลง Dream นี่เนี่ยก็ยิ่งใหญ่อลังการแล้วตอนนี้ขยับแซงหน้า OMG จาก New Jeans ขึ้นมาอีก1อันดับอยู่ในอันดับที่5ของเพลงที่มียอดกดไลค์สูงที่สุดจาก Girl Group ใน Generation ที่4บน YouTube ในตอนนี้นั่นเองนะครับยิ่งใหญ่มากๆเลยอย่าลืมมาร่วมแสดงความยินดีกับสาวๆ Baby Monster ทั้ง7คนกันนะครับนอกจากนั้นยังมีอีก1เรื่องราวปังๆของ Baby Monster นะครับนั่นก็คือยอดกดไลค์ใน Instagram นั่นเองพูดถึงยอดกดไลค์ของ YouTube ไปแล้วมาพูดถึงยอดไลค์ใน Instagram ของวงกันบ้างดีกว่านะครับจากตอนแรกมีโพสต์หนึ่งของจิกิต้าเนี่ยที่เป็นโพสต์เดี่ยวนะครับสามารถคว้ายอดไลค์ทะลุ1ล้านไปได้ในตอนนี้เนี่ยก็ล้าน3กว่าไลค์กันไปแล้วนะครับ1ล้านจับอีก 300,000 กว่าไลค์ซึ่งถือว่าเป็นโพสต์แรกของ IG วง Baby Monster เลยที่มียอดเนี่ยถึง1ล้านนะครับแล้วก็ทะลุ1ล้านไปเนี่ยไกลมากด้วยเหมือนกันแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับไม่ได้มีเพียงแค่โพสต์เดียวแล้วแล้วก็ไม่ได้มีโพสต์เดียวอีกต่อไปเพราะว่าล่าสุดเลยมีอีก5โพสต์นะครับที่สามารถสร้างยอดกดไลค์เนี่ยได้ถึง1ล้านไลค์ก็จะเป็นรูปรวมของ Baby Monster ที่ถ่ายด้วยกันล่าสุดนี้ในภาพขาวดำที่ลงมาแล้วก็มีภาพก่อนหน้านี้นะครับที่เด็กๆเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ได้เซลฟี่ด้วยกันคลิปเอ่ยที่อยู่ใน Instagram Reels นะครับก็ทะลุ1ล้านไลค์และก็ยังมีรูปภาพของพี่ใหญ่อย่างรุกะและก็สาวญี่ปุ่นอัสสานะครับที่ยอดกดไลค์เนี่ยถึง1ล้านไลค์ไปแล้วเช่นเดียวกันรวมทั้งสิ้นในตอนนี้ IG ของ Baby Monster นั้นมียอดกดไลค์ถึง1ล้านนะครับอยู่ที่6โพสต์ด้วยกันรวมของชิกิต้าที่เป็นโพสต์แรกของวงนะครับและก็ยังมีอีกหลายคลิปเลยนะครับทุกคนที่ยอดเนี่ยกำลังจะถึง1ล้านไลค์ดังนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เข้าไปตามดูกันได้ใน IG ของ Baby Monster นะครับมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด61โพสต์ไปไล่ดูกันได้เลยเผื่อใครเนี่ยลืมกดไลค์โพสต์ไหนก็จะได้ไปตามกดกันย้อนหลังก็ได้ไม่เป็นไรเลยนะครับแล้วก็มารอดูคอนเทนต์ต่อไปใน IG กันว่าจะมีอะไรออกมาเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่าแต่นี่คือยอด Engage ปังๆของ Baby Monster ใน IG นะครับวงที่ยังไม่ได้เดบิวต์อย่างเป็นทางการแต่ว่ายอดไลค์ยอดฟอลต่างๆเนี่ยอลังการสุดๆไปเลยใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง